สวัสดีค่ะวันนี้ปอยอยู่ที่โอซาก้านะคะเดี๋ยววันนี้ปอยจะไปเที่ยวที่ไหนตามไปดูกันค่ะปอยจะเริ่มเดินทางจากสถานีริงกุทาวนะคะกำลังจะขึ้นรถไฟไปนัมบะค่ะปอยขึ้นรถไฟนันไกนะคะใช้เวลาเดินทางจากสถานีริงกุทาวไปนัมบะ38นาทีค่ะหลังจากออกจากสถานีเราก็เดินลงบันไดเลื่อนไปนะคะพอเจอป้ายนอร์ทเอ็กซิตเราก็เลี้ยวออกไปทางขวาค่ะแล้วเดินออกโรงร้านคริสปี้ครีมนะคะออกไปก็จะเจอกับห้างมารุอินะคะมาถึงนัมบะแล้วนะคะเดี๋ยวปอจะเดินไปที่ Orange Street ค่ะปอจะเดินไปทางซอยด้านขวาของห้างมารุอินะคะโดยจะเป็นการเดินตรงไปเรื่อยๆอย่างเดียวเลยนะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าจะไป Orange Street ปอยแนะนำให้ลง JR นัมบะจะเร็วกว่านะคะแต่วันนี้ปอยอยากจะเดินเล่นที่นัมบะด้วยก็เลยมาทางนันไกนัมบะค่ะชิโรตันปาร์คค่ะด้านในร้านก็จะมีขายสินค้าของชิโรตันเยอะแยะเลยค่ะมีแต่ของน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยค่ะนี่เป็นพวกเครื่องประดับนะคะอยากได้มากๆเลยพวกของเล่นก็มีเยอะค่ะเดินมาทางนี้ก็จะไกลนิดนึงนะคะแต่ว่าปอยชอบมาทางนี้ก็เพราะว่ามีร้านค้าเยอะแยะเลยค่ะทั้งด้านซ้ายด้านขวาก็เลือกแวะกันตามใจชอบได้เลยนะคะอันนี้เป็นร้านขายของที่ระลึกค่ะส่วนร้านนี้เป็นร้านขายถุงเท้าโดยเฉพาะค่ะร้านปลดปล่อยเลยตู้กาชาปองเยอะแยะเลยค่ะเอาไว้ขากลับจะเดินกลับมาหมุนนะคะโดทองบุญค่ะมีเว
วทีอะไรก็ไม่รู้ด้วยค่ะดูคึกคักมากๆเลยเดี๋ยวจะมีเปิดเพลงเป็นพักๆด้วยนะคะอยู่ที่ป้ายกุนโกะแล้วค่ะก็เดินไปเรื่อยๆชมวิวชมบรรยากาศเพลินๆไปด้วยนะคะเดินมาจนเจอร้านจียูนะคะก็ให้เลี้ยวซ้ายได้เลยค่ะร้านนี้ขายครัวซองวาฟเฟิลนะคะกลิ่นหอมสุดๆเลยค่ะก็เดินตรงไปเรื่อยๆอย่างเดียวเหมือนเดิมนะคะแถวๆนี้ก็จะเป็นย่านอเมริกามุระนะคะก็จะมีร้านน่ารักน่ารักอยู่เรื่อยๆตามทางนะคะโทริเป็นร้านขายของแต่งบ้านนะคะของน่ารักมากๆเลยราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะพวกอุปกรณ์ในครัวของเขาน่ารักมากๆทุกอย่างเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นร้านขนมน่ารักน่ารักติดกันหลายๆร้านนะคะมีทั้งร้านขายสายไหมแล้วก็ร้านขายเมลอนปังค่ะถึงแล้วค่ะ Orange Street ค่ะมาถึงแล้วนะคะร้านกาแฟร้านนี้น่ารักเอาไว้เดี๋ยวแวะมากินนะคะร้านไบโอท็อปค่ะเป็นร้านคาเฟ่ที่เก๋มากๆเลยมีต้นไม้เต็มร้านเลยค่ะทางก็จะมีร้านเสื้อผ้าร้านขายของเก๋ๆเยอะแยะไปหมดเลยค่ะก็เดินดูเดินชมกันไปพลางๆนะคะเป็นร้านขายกระเป๋าค่ะน่ารักมากเลย
ี้ร้าน Urban Research ค่ะเสื้อผ้าของใช้เขาเก๋มากๆเลยปอยเคยซื้อหมวกจากร้านนี้มาใบนึงค่ะร้านแถวนี้ก็จะเป็นร้านเก๋ๆชิคๆมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะเหมาะที่เราจะมาเดินเพลินๆในวันสบายๆค่ะตรงนี้เมื่อก่อนจะเป็นร้านอาโซโกะนะคะเป็นร้านขายของกระจุกกระจิกน่ารักค่ะน่าเสียดายที่ตอนนี้ปิดไปแล้วนะคะตอนนี้ปอยเริ่มหิวนิดๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะเดินกลับไปทานขนมที่ร้านคาเฟ่ร้านแรกที่เจอตรงปากทางค่ะอันนี้เป็นคาเฟ่สัตว์เลี้ยงน่ารักนะคะก็จะมีพวกน้องแมวเม่นแคระกระต่ายหนูแฮมสเตอร์พวกนี้ค่ะร้านคาเฟ่แถวๆนี้ก็น่ารักแล้วก็เก๋มากทุกร้านเลยนะคะเลือกเข้าไม่ถูกเลยค่ะร้านนี้มีน้องหมีแบร์บริกมาตั้งโชว์ด้วยค่ะอันนี้เป็นร้านเบเกอรี่นะคะขนมปังน่าทานมากๆเลยมาถึงร้านคาเฟ่ที่ตั้งใจจะมาทานแล้วนะคะร้านคาเฟ่คอนเทมโปค่ะเข้าไปในร้านกันเลยค่ะปอยสั่งช็อกโกบานาน่าเค้กนะคะแล้วก็เครื่องดื่มก็เป็นเยลลี่กาแฟค่ะบรรยากาศภายในร้านก็น่ารักมากๆเลยค่ะก็มาชิมกันเลยนะคะเยลลี่กาแฟอันนี้ครีมหวานอร่อยมากเลยค่ะเยลลี่ก็นุ่มค่ะส่วนเค้กช็อกโกบานาน่าก็หอมอร่อยมากค่ะสรุปว่าผ่านทั้ง2เมนูเลยค่ะเดี๋ยวปอยจะเดินกลับไปที่นัมบะแล้วนะคะค่ะ
ขากลับก็จะเดินตรงอย่างเดียวกลับไปเหมือนเดิมค่ะก็จะเดินผ่านที่อเมริกามูระอีกรอบนะคะเดี๋ยวปอยจะแวะร้านฟรายอิงไทเกอร์นะคะเป็นร้านขายของใช้ของจุกจิกน่ารักน่ารักค่ะเข้าไปดูด้านในกันเลยนะคะเลยค่ะเป็นที่ตักเยลลี่ขนาดจิ๋วค่ะก็เดินดูของไปเพลินๆก่อนนะคะพวกเข็มกลัดแล้วก็เครื่องประดับผมค่ะอันนี้เป็นเครื่องเขียนดีไซน์เก๋ๆค่ะพวกเครื่องเขียนสมุดโน้ตแล้วก็ตัวปั๊มมีเยอะแยะไปหมดเลยค่ะถ้าเด็กๆมาต้องชอบมากๆแน่ๆค่ะอันนี้เป็นอุปกรณ์ทำงานประดิษฐ์ค่ะส่วนพวกนี้ก็ขาตั้งกล้องแล้วก็สายชาร์จมือถือนะคะชั้นวางของอันนี้อยากได้มากๆเลยค่ะแต่ไม่รู้จะขนกลับบ้านยังไงดีค่ะพวกนี้เป็นของใช้ในครัวนะคะพวกถ้วยชามค่ะพวกเขียงถาดหรือว่าอุปกรณ์ทำขนมก็มีเยอะแยะเลยนะคะของแต่งบ้านเก๋ๆก็มีเพียบเลยค่ะพวกของเล่นบ้านตุ๊กตานะคะเป็นร้านที่มีทุกอย่างจริงๆค่ะราคาก็น่ารักด้วยนะคะปอยได้ขาตั้งกล้องสำหรับมือถือมาอันนึงค่ะทดลองใช้ขาตั้งกล้องค่ะกดกา
ชาปองแล้วค่ะได้ตัวนี้นะคะอันนี้เป็นร้านขายผ้าค่ะตอนนี้ปอยเข้ามาในห้างมารุอิแล้วนะคะที่ชั้น7จะมีตู้กาชาปองค่ะกดเล่นนิดนึงนะคะร้าน Earth Music and Ecology เป็นร้านเสื้อผ้าร้านโปรดของปอยเลยนะคะอยู่ที่ชั้น4ห้างมารุอิค่ะปอยขอตัวไปช้อปปิ้งแป๊บนึงนะคะได้ของแล้วค่ะช่วงนี้ลดราคาเยอะมากเลยได้ของมาถุงเบอร์เลยค่ะเดินจนมืดเลยค่ะกำลังจะกลับแล้วนะคะไปกลับแล้วค่ะตอนนี้ปอยก็กลับมาถึงห้องแล้วนะคะได้ของกลับมาเยอะเลยค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะอาจจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกแน่นอนค่ะวันนี้ปอยต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ